as long as I got you. I was running from myself those days, always breathless search for something safe. And then I smashed into that golden face. For the first time I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days and nights. You appear to be my guiding light. And at the same time I realized, oh baby, when you hold me I'd rather lose my senses than be lonely. Cause baby, when you touch me I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. โอเคทุกคนไม่อยู่บ้านแล้วนะคะแล้วก็หมาก็กินข้าวเข่าของน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวบีจะไปทำงานนะโดยที่น้องหมาก็อยู่ตรงนี้นะคะส่วนบีก็ทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะก็ให้เขาอยู่ข้างนอกเล่นไปเราก็จะทำงานที่เหลือต่อตรงนี้ตอนเช้านี่คือแบบยังเย็นๆอยู่เลยนะจนนี่ขู่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วพอตอนนี้คือแบบอ้าวร้อนอีกแล้วประมาณ26องศานะคะแต่ว่าแดดมันแรงมันก็เลยร้อนแล้วก็นี่เดี๋ยวมีธุระออกไปที่ทำการของเมืองแล้วก็ไปไปสนีนะคะมาแวะส่งเอกสารนิดนึงนะตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมานะคะไปสนีขึ้นราคาแบบขึ้นราคาแบบไม่เคยขึ้นมาก่อนเพิ่งจะมาขึ้นตอนนี้เนี่ยค่ะโอ้โหขึ้นมาทีก็แบบอุ๊ยตกใจเลยจะมีอยู่อันนึงที่มีใช้สำหรับส่งเอกสารใช่ไหมคืออันนี้ค่ะเรียกว่า letter pack light นะคะ370เยนตอนนี้ขึ้นเป็น430เยนแล้วที่บ้านอ่ะคือซื้อไว้คืออันนี้มันเป็นแบบซองที่เราซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านได้มีอยู่ที่บ้านประมาณแบบ10อันค่ะในราคาที่370เยนใช่ไหมคะแต่พอเราเอาไอ้370เยนนั้นมาส่งปุ๊บกลายเป็น430เยนเท่ากับว่าเราต้องเพิ่มเงินอีกคือแทนที่เราจะรีบส่งก่อนที่เขาจะขึ้นราคาไม่ค่ะเรายังไม่ได้ส่งสักทีก็เลยกลายเป็นว่าแพงขึ้นเลยคือมันเหมือนกับขึ้นน้อยนะแต่จริงๆแล้วอะสำหรับคนที่แบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบโอ้โหส่ง10อันก็เพิ่มมาหลายร้อยเยนเหมือนกันนะคะเนี่ยมาที่อ้อนต่อนะคะพอดีมาซื้อขนมให้ลูกค้าพอดีผ่านมาก็เลยแวะมาซื้อเลยค่ะปกติจะสั่งทางออนไลน์แล้วเขาไปส่งที่บ้านนะคะก็คือเป็นขนมสุ่มนะคะคือจะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ500 1,000 1,500 2,000 บาทแล้วก็บวกกับค่าส่งไปไทยนะคะบอกได้ค่ะว่าเอาแนวไหนบ้างไม่ชอบแนวไหนแต่คือต้องบอกเลยว่าขนมเนี่ยขึ้นราคาหนักมากเลยนะคะอย่างอันเนี้ยตอนเนี้ย149สมัยก่อนคือซื้อแบบประมาณแบบ100ไม่ถึง120เยนน่ะขึ้นราคาหนักจริงขนมโคลอนนะช่วงนี้เป็นรสมันหวานค่ะอันนี้ก็เป็นรสมันเหมือนกันนะอย่างช็อกโกแลตอันเนี้ยก็คือที่วีชอบนะแต่ก่อนคือแบบ98เยนเลยอย่างเงี้ยอันนี้138เยนแล้วคือแบบชอบปอกอะไรแปลกๆนะคะเช่นแบบตัวเห็ดที่ไม่มีเห็ดมีเฉพาะพายไม่มีไส้อ่ะซื้อเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ไปที่ว่าการเมืองต่อค่ะตรงนี้นะคะที่ทำการ์ด ID card ค่ะก็นี่นะคะเขาให้เราเอาไปทำเองในมือถือนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งทางอีเมลแล้วเดี๋ยวพอได้บัตรแล้วค่อยมารับค่ะคือบัตร My Number Card เนี่ยค่ะเหมือนจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะของป้าป่าไม่ใช่ของบีนะเพราะว่าของบีทำเสร็จแล้วเลยเนี่ยมาทำแทนป้าป่าค่ะมาที่บ้านแม่น้ำนะคะคือจะมาดูว่าแบบเมื่อวานนะคะที่เขามาติดเครื่องเตือนไฟไหม้ใช่ไหมไม่รู้เขาติดเสร็จหรือยังเขาไม่โทรไปหาเลยจะแค่คิดเงินเขายังไม่คิดเงินเลยอ่ะนี่ตรงนี้เป็นขยะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไปทิ้งนะคะ
เข้าไปดูข้างในกันสิว่าช่างทำถึงไหนแล้วอ๋ออันนี้อันนี้เขามาติดให้แล้วนะคะแต่ว่าช่างเราก็แกะวางไว้เพราะว่าต้องปิดวอลเปเปอร์ผนังอะไรกันอยู่ค่ะนี่ค่ะตรงทางเข้าบ้านนะคะติดวอลเปเปอร์สีขาวเรียบร้อยอ่ะดูสว่างขึ้นแล้วนี่นะคะนี่ทั้งหมดทั้งหอนี้เลยค่ะสีขาวหมดแล้วโหแล้วห้องนี้ค่ะห้องซักผ้านะคะก็ติดเรียบร้อยหมดแล้วดูขาวใสสว่างสวยขึ้นมาทันทีตรงด้านบนที่เคยเป็นแบบเละๆก็ขาวสวยหมดแล้วนะคะเป็นตัวซิงค์นะคะเดี๋ยวเขาจะเอามาติดตรงนี้เข้าตรงนี้เลยพอดีห้องครัวนี่ก็ยังไม่ได้ติดนะคะแต่ว่าคือทำเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเตรียมไว้แล้วเตรียมมาแปะอย่างเดียวเพราะว่าตรงนี้มันจะมีร่องๆก็ต้องหาอะไรมาแบบปิดทับไปก่อนห้องครัวนี่ทำพื้นด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นพื้นเดี๋ยวเขาคงจะมาทำต่อแล้วก็มาที่ห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นก็นี่เตรียมไว้แล้วเหลือแต่มาแปะแต่รู้สึกจะยังเตรียมไม่เสร็จนะคะฝั่งนู้นยังไม่ได้ทำอ่ะอันนี้คือไม่มีที่บิดเพราะว่าเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้ห้องเนี่ยอันนี้ทำใหม่แล้วนะคะที่มันเก่าๆก็คือขูดออกให้หมดแล้วก็ติดวอลเปเปอร์มันก็เลยเป็นออกแนวแบบมีขยุมขยุมหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบอันเก่าค่ะพื้นเก่ามันไม่เรียบผนังห้องตาตามินี่คือก็เนี่ยค่ะขูดๆตรงที่มันเป็นผนังทรายออกนะแล้วเอาวอลเปเปอร์แปะค่ะประตูก็เหมือนกันนะคะลอกออกหมดแล้วเดี๋ยวเอาแปะวอลเปเปอร์อีกเหมือนกันอันนี้นะเป็นตัวเตือนไฟไหม้นะคะเพราะว่าเพดานนี้เราจะไม่แก้อะไรเขาก็เลยติดไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะคะนี่เป็นตัวกันไฟไหม้แต่ต้องถอดออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยังทำเพดานไม่เสร็จขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะห้องนี้เปลี่ยนพื้นนะคะนี่เขาก็เอาตัวพื้นมาวางไว้แล้วค่ะตรงผนังก็วอลเปเปอร์เหมือนเดิมแล้วก็มันมีร่องก็ต้องฉาบทับไปให้เรียบห้องนี้นี่เดี๋ยวมีเปลี่ยนข้างล่างตรงพื้นด้วยนะนี่ผนังเขายังไม่ลอกออกเลยค่ะอันนี้งานยากหน่อยต้องแบบขูดออกให้หมดห้องนี้น่าจะยังไม่ได้แตะอะไรเลยคือช่างเขาก็ไม่รู้จะมาวันไหนอีกนะแต่ว่าเขาก็คือแบบการันตีให้เราว่าเสร็จทันแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเคลียร์วันให้เราแล้วแต่พูดถึงว่าแค่เปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นสีขาวล้วนตรงนี้มันก็คือดูสว่างขึ้นมาทันทีจากห้องแต่ก่อนที่มันเป็นไม้ๆนะเนี่ยมันก็ดูสว่างขึ้นมาแล้วพอเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้เป็นสีสว่างอีกก็จะยิ่งดูสว่างอีกแล้วก็ประตูก็ทุกอันคือเปลี่ยนตรงนี้ใหม่หมดเลยก็จะดูดีอ่ะรอเสร็จก่อนนะคะกลับถึงบ้านละแป๊บๆจะบ่าย3นะวันนี้เด็กเขาเลิกเร็วนะนี่น่าจะเลิกกลับมาบ้านแล้วเพราะว่าอุปกรณ์สกูตเตอร์ของเขาไม่อยู่แล้วนะไปเล่นแล้วค่ะกลับไปทำงานกันต่อค่ะหนูมาม่าทำงานตรงนี้นะโอเคเล่นรอป้าป่าไปนี่5โมงนะกินข้าวอะไรกันเสร็จแล้วก็ให้เล่นรอป้าป่ากว่าจะกลับมาเกือบ6โมงอ่ะส่วนนี้ก็ทำงานต่ออยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันได้ค่ะลูกเชือกหลุดอ่ะลูกผูกเป็นหรือเปล่าเนี่ยชูเชือกหลุดมาเลยเนี่ยเดินมาดูสิคะมาหวังว่ารองเท้ามันก็เท่ดีอ่ะชอบนี่นะโผล่หน้าให้มาดูหน่อยยังรอป้าป่าอยู่นะคะยังไม่กลับมาป้าป่าไม่อยู่ไม่มีคนช่วยแกะฟิกเกอร์เลยนะคะแต่ว่ามีน้อยอ่ะโชคดีแกะเองได้5:43นะคะป้าป่าถึงบ้านแล้วได้ผักบุ้งมาแล้วนะคะเราก็ทำผักบุ้งผัดผักบุ้งให้ป้าป่าค่ะนี่อาหารป้าป่านะผัดผักบ
ไข่เจียวค่ะแล้วเดี๋ยวทำให้ลิขุกับลินาด้วยผักผักบุ้งเหมือนกันอันนี้ก็ผัดผักบุ้งลิขุนะคะและนี่ใบกะเพราของเราเราจะเอามาทำเป็นใบกะเพราก้อนแช่แข็งนะคะก็ดูในเน็ตมาแล้วเขาบอกว่าเอาไปลวก10วินาทีแล้วก็เข้าน้ำเย็นเลยแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนเอาน้ำออกแล้วก็เอาเข้าช่องฟรีซได้เลยค่ะใบมันก็เริ่มจะดำแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดเฉพาะใบเตรียมไว้กันมันเป็นงานที่ใช้เวลามากเลยอะค่ะและแบบงานเหลือค้างเต็มมากแต่ว่าจะไม่เด็ดก็ไม่ได้เพราะมันจะเสียแล้วแล้วเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ย500 เยนนะเขาส่งให้เราผิดหรือเปล่าทำไม500 เยนมันจะเยอะอะไรปานนี้หรือว่าเขาเห็นว่าแบบมันดูแย่ๆแล้วเขาให้เรามาเยอะๆหรือมันแบบมันเป็นแบบเนี้ยเขาเลยบอกว่าให้ใส่มายันจะยัดมาให้ดูเยอะๆหรือเปล่าคะเนี่ยนี่ก็เลือกเอาเฉพาะที่มันแบบพอดูได้อะค่ะไปมานี่เราซื้อที่เขาทำกลมๆแช่แข็งไว้เลยดีกว่าง่ายกว่าคัดสั่งใบมาแล้วเหลือเท่านี้นะคะที่เหลือคือมันดำมันอะไรหมดแล้วก็เลยเอาเท่านี้แหละค่ะแค่นี้ก็เยอะละตัวใหญ่ไม่มีใส่กระทะเอากระทะก็มีแค่นี้ใหญ่สุดใส่ลงไป10 วิแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมาปั้นๆแล้วก็ใส่น้ำเย็นโอเคแล้วก็ปั้นๆเรียบร้อยค่ะทีนี้เรามาปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จบงานโอ้โหใช้เวลาทำเยอะเลยสรุปรอบหน้าไม่ทำแล้วค่ะรอบหน้าซื้อเป็นก้อนเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะได้ข้าวหนีเล็กมากคือที่เราซื้อเขานะคะเป็นกะเพราแบบแช่แข็งอะค่ะเป็นแพ็คใหญ่ๆเลยนะคะก้อนนึงใหญ่มาก500 เยนแล้วนี่ดูเราทำเองอะไรเนี่ยก้อนปิ๊บนึงก็กินได้หลายๆจานอยู่ค่ะเอาเข้าแช่แข็งแล้วนะอันนี้อาบน้ำออกมาเจอลิขุทอดหมูเอ้ยไม่ใช่ทำอะไรอะลูกหมูอะไรสักอย่างนึงกินเองอะเมื่อกี้กินผับบุ้งยังไม่อิ่มนะคะมาทำหมูกินเองต่อน้อยเกินไปอะที่มาทำให้อะโอเคโอเคเดี๋ยวทำให้ใหม่ก็ว่ากลิ่นหอมมากเลยอ่ะทำเองเอาดูหน้าอร่อยมากอ่ะนี่ทำหน้าอร่อยมากรับประกันไอ้กิ๊กกันนะคะฝากกดไลค์ซับสไครบ์ด้วยนะคะจ้าเน่the dark like if we weren't scared close to each other's backs without